ภาษาอยู่สองพยางก็คือดักดานคุ้นชินเคยชินจมมองไม่ออกถ้าพูดถึงมันคืออะไรแล้วจะแก้มันยังไงที่แล้วจะเห็นมันได้ยังไงไอ้ความคุ้นชินเคยชินเนี่ยว่ามันเป็นตัวเหนี่ยวรั้งตัวถ่วงความเจริญเนี่ยครับของตัวเราเองหรือไม่ฉลาดดักดานโง่ดักดานมันเป็นไงโง่ดักดานมันโง่แบบไหนดักดานมันโง่ดักดานดักดานโง่ยังไงพี่จะบอกว่าดักดานได้ภาษาเนี่ยลองสังเกตภาษาเนี่ยบางทีเป็นอุปสรรคมันเป็นตัวกั้นประตูสกัดกั้นกันความเข้าใจความหมายของภาษาเหมือนกันดักดานก็เป็นการเปรียบเทียบเช่นโง่ดักดานลุงพูดอยู่เสมอโง่ข้ามรุ่นอย่างโง่ข้ามรุ่นแต่ว่าโง่ข้ามรุ่นรุ่นเราโง่แล้วรุ่นพ่อเราโง่แล้วรุ่นเราต้องโง่อีกข้ามรุ่นมารุ่นเราโง่แล้วก็ยังโง่ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปยังโง่ข้ามรุ่นทำไงจะไม่โง่ข้ามรุ่นเนี่ยไม่ทำไงไม่คิดยังไงจะคิดได้ก็คิดยังไงจึงจะสรุปได้ไม่ได้คิดจะไม่คิดได้แล้วคิดได้ได้คิดคิดได้ได้คิดแต่คิดแล้วถามว่าสรุปได้ไหมเนาะสรุปได้ก็ปลดล็อกเป้งทันทีก็คิดๆอยู่ใครก็ไม่รู้ว่าเขาลังทางเป๊ะทางไหนปั๊บผมสรุปเลยยิงผู้ใหญ่อยู่ๆก็ปั้งขึ้นมาเงี้ยคนไหนไม่ได้ตั้งตัวตั้งหลักมันก็ปึ๊บหรือเนี่ยบอกว่าป๊อกแป๊กเหมือนบรรลุธรรมอยู่ๆก็เดินไปกลางแจ้งแล้วก็มีขี้นกตกที่ใส่หัวเป๊ะมองหานกก็ไปเจอทีนี้บินไปแล้วอะไรกันวะมันก็เป็นลักษณะที่มากกว่าคำว่าการที่จะมารู้คำว่าดักดานหรือไม่ดักดานกันเอาล่ะนั่นคือขี่ม้าเรียบคลายลองดูนะทีนี้เข้าสู่ประเด็นเป็นที่ยอมรับกันโดยดุษฎีคำพูดต่อไปนี้หวังว่าคงจะปฏิเสธกันโดยดุษฎีนะครับว่าการเกิดร้องแอมาเนี่ยทุกคนนะ 7-8,000 ล้านคนนะอยู่ในท่ามกลางอยู่ในบทบาทลีลาธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมดาที่มีความคุ้นเคยกันตั้งแต่คนอดีตก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุ้นเคยกันมาเรามาเจอแอ้มาถึงเนี่ยก็อยู่ในท่ามกลางท่ามกลางของความคุ้นเคยของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไอ้ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาข้อสงสัยจะเป็นดักดานหรือจะเป็นทางด้านคุ้นเคยคุ้นชินคุ้นเคยธรรมดาธรรมชาติคุ้นชินอยู่กระทั่งมันเป็นปกติธรรมดาสิ่งนั้นก็คือแหละทีนี้ตีแตกตัดต่อสิ่งนั้นก็คือธรรมชาติธรรมชาติเกิดมาพวกคุณยังทำการธรรมชาติคุ้นเคยธรรมชาติคุ้นชินกับธรรมชาติร้อนอย่างเช่นคนอีสานเนี่ยเขาก็อยู่ได้ร้อนร้อนก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเขาคุ้นธรรมชาติอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในส่วนที่มันหนาวจัดเช่นชาวรัสเซียหรือแต่แคนาดาหรือที่เป็นต้นเขาคุ้นชินธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาก็อยู่กันได้ก็ถือว่าธรรมดาของเขาแต่ถ้าหากว่าเราไปปุ๊บมันไม่ใช่ธรรมดาของเขาแล้วขอโทษไม่ใช่ธรรมดาของเราของเราแล้วเพราะธรรมดาของเราอยู่คุ้นชินกับความภูมิอากาศที่มันอบอุ่นร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างเจอเวลาหนาวจัดเปรี้ยงไม่คุ้นชินต้องปรับตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโง่ดักดานก็คือความไม่เข้าใจความเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นคือความคุ้นเคย
หรือความเข้าใจก็ว่าได้แบบธรรมดาธรรมชาติแต่แอบมาถึงนาทีนี้อันนี้ไวล็อกนี้สำคัญทีนี้ถ้าหากว่าไปเจอในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนอยู่ๆก็เจอเป้งตัวนั้นนะฮะก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมชาติแล้วถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรคนเจอจะรู้ตรงนี้บางทีเจอก็วินิจฉัยไม่ออกตกใจต่อถ้าเจอแล้วมันก็สะดุดปึ๊บมันก็อ๋อไม่รู้ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษพอประมาณนะฮะจึงจะกลับขั้วได้กลับข้างได้ในบัดดลกลับขั้วได้กลับข้างได้ในบัดดลจึงเข้าใจว่าอ๋อนี่เหรอธรรมดาธรรมชาติกับนั่นเหรอนั่นเหรอที่ชาวโลกพูดกันว่าพระเจ้าอย่างเงี้ยและหรือนั่นเหรอนั่นเหรอที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคือพระธรรมมันก็แบ่งแยกก็จะมีว่าพระธรรมกับพระเจ้าโคตรหนึ่งแล้วหรือปรมัตถสัจธรรมเงี้ยคนไหนไม่สะดุดเป๊ะมันก็จะไม่มีสิทธิ์เจอสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้เพราะว่ามันคุ้นเคยกับธรรมดาธรรมชาติมาตลอดนั้นไอ้เจ้าความคุ้นเคยตรงนี้แหละถ้าเป็นภาษามันก็จะเหมือนกับกำแพงที่ทำให้เราเข้าใจไม่ได้ลุงเดี๋ยวคนรุ่นผมหรือว่าคนรุ่นที่เกิดมาทีหลังจะถามหาว่าไอ้คำว่าปรมัตถ์คืออะไรถ้ามันเป็นภาษาธรรมชาติที่เด็กเจอวัยรุ่นเจอคำเนี้ยมันจะคืออะไรลุงไอ้ตัวที่จะมาตัดไอ้ความคุ้นจริงเคยจริงเนี่ยคืออะไรคือการเชื่อมต่อก็ว่าได้ความเชื่อมต่อก็ว่าได้เชื่อมต่ออะไรเชื่อมต่อระหว่างความรู้สึกที่เป็นธรรมดาทั้งโลกเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อสิ่งที่เป็นภาษาคือปรมัตถ์มันเชื่อมต่อก็โดยการไม่รู้นะใครจะว่าตามที่ลุงหมอก็บอกว่าการนับอากาศเนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อตรงนั้นได้จึงจะมีโอกาสแล้วได้รับโอกาสให้มันเชื่อมต่อนับอากาศนับอากาศต้องมีลีลานะไม่ใช่งับทิ้งงับขว้างงับแบบไม่มีจังหวะจากคนไม่ใช่นะมีจังหวะตามวัยวุฒิของแต่ละบุคคลไอ้ตัวนี้มันมีจังหวะของมันอยู่มันมีทักษะของมันอยู่มันเหมือนรหัสของมันนะพวกนี้คนไหนทำก็จะรู้ไม่ทำไม่มีสิทธิ์รู้เลยเนี่ยหรือขณะนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้คนไหนฟังก็จะรู้คนไหนไม่ฟังไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยทีนี้พอเวลาฟังก็ต้องคอยคัดกรองเหมือนกันระหว่างธรรมดาปกติที่แอร์มาถึงนาทีนี้กับไอ้ตัวที่อยู่เบื้องหลังที่มันเป็นของจริงแท้เราเรียกว่าบริสุทธิ์แล้วรวมความมาแล้วกันนะว่าการเกิดมาปุ๊บทุกคนทุกท่านอยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาตลอดมันก็คุ้นเคยคุ้นชินมาเรื่อยๆครับอยู่ๆวันนึงลุงหอบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นนะก็พยายามแอบสอบเอาผ่านภาษาอย่าให้ภาษาเป็นตัวกั้นก็ไม่มีทางอื่นที่จะเชื่อมโยงถ้าหากก็เลยภาษาก็ต้องฟิลลิ่งคือความรู้สึกจะต้องทำเองงับอากาศนี่เป็นสิ่งที่น่าจะไม่ใช่น่าจะหรอกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 99.99% นะฮะในการที่จะต่อเชื่อมระหว่างตัวปกติธรรมดาธรรมชาติกับตัวที่มันเป็นพลังงานพลังงานบริสุทธิ์จึงจะได้โอกาสช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่มนุษย์จะต้องรู้ตรงนี้ถ้าไม่รู้ตรงโอ้โหจะอยู่ยากมากกับชีวิตอยู่ยากจริงครับยอมรับอยู่ยากเพราะไปไหนก็เจอแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะยิ่งคลื่นโอ้โหตัวร้ายต่างนะฮะกลุ่ม V2K เนี่ยมาเยอะมากนะ V2K เนี่ยในกลุ่มนี้นะที่เจอกันแต่ไม่รู้ตัวก็น่าเห็นใจฮะว่าเขาไม่ได้เจอสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เวลาเนี้ยนะครับถ้าเขาเจอแล้วสัมผัสตรงได้ก็จะรู้ทันทีแบบพลิกขั้วโลกได้เหมือนกันทันทีเพราะไม่มีอะไรเลยแค่คนละด้านของกำแพงนั่นเองนะหรือว่าคนละด้านโดยมีกระดาษกั้นกลางนั่นเองคนละด้านนิดเดียวเองนั้นจูนใส่ไปเป๊ะทันทีอยากจะช่วยคนกลุ่มนี้มากๆเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นในส่วนเนี้ยกลุ่มไฮโซก็แล้วกันการศึกษาก็ถือว่าสูงฐานะก็ถือว่าดีสังคมพันล้านนะลุงสังคมร้อยล้านขึ้นไปก็แล้วกันประเมินนะก็จะสูญเสียกับสิ่งอื่นเยอะสูญเสียเยอะมากก็น่าเห็นใจก็เขาคือเขาบางทีเราก็คิดว่าเราขนาดเปิดตัวเปิดต้นขนาดนี้แล้วก็
ก็ยังไม่สามารถจูนอัพเข้ามาตรงนี้ได้ก็จะบอกว่าเรื่องใครมันก็จะกระไรอยู่ในใจเราก็จะช่วยเสริมที่จะช่วยแต่ให้เราไปช่วยกันหนึ่งที่ยิ่งถึงก็เกินไปแล้วก็ตั้งอยู่ในที่ตั้งใครอยากให้ช่วยก็ช่วยนะสรุปกันแล้ววันว่าเรื่องของความคุ้นชินเคยชินเราเกิดมาเรามาคุ้นชินเคยชินกับสิ่งที่เป็นวัตถุเรียกว่าวัตถุนิยมอย่างเงี้ยนะฮะหรือทางโลกตามผ่านภาษาพุทธะก็ตกว่าสมมุติสัจจมาตลอดเวลาก็เลยจะบอกว่าอวิชชาครอบงำบอดก็ว่าได้บอดมาตลอดคำว่าบอดก็คือจะพูดว่าไงถ้าใช้ภาษาที่คบกันไม่ได้ก็คือโง่นั่นแหละคบกันได้ไหมตรงนี้นะตอนนี้คำว่าโง่นี้ไม่น่าจะเอามาอยู่ในบรรยากาศของบ้านเราทีวีนะเพราะบรรยากาศของบ้านเราทีวีเนี่ยจะพยายามที่จะเชื่อมต่อตรงนี้ให้รู้และเข้าใจแล้วก็ผ่านความรู้สึกโดยการเข้ามากล่าวที่ว่านี้มันน่าจะเป็นจุดต่อเชื่อมได้อย่างง่ายมากที่เกิดขึ้นนะก็พอสรุปได้นะคำว่าโง่ดักดานแต่ก่อนเนี่ยใช้กันนะนาทีนี้เฮ้ยเราไม่ได้เป็นผลเช่นนั้นแน่ๆเงี้ยมันจะออกมาเป็นนัยยะนะเฮ้ยที่แล้วมาก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลุงเรากำลังพร่ำให้ฟังอยู่เวลานี้มันน่าจะเป็นตัวต่อเชื่อมกันโดยง่ายได้ระหว่างที่บอกว่ามีแผงกระดาษกั้นหรือว่ามีกำแพงกั้นแค่ทะลุกันเข้าหากันแบบนิ้วมือเนี่ยสอดกันแบบนิ้วมือเดิมมันกั้นอย่างเงี้ยพอต่อมามันก็สอดนะมันก็สามารถที่จะบูรณาการได้ระหว่างโลกีกับโลกุตก็ว่าได้นะถ้าเป็นภาษาหรือว่าสมมุติสัจจกับแปลปรมัตถ์สัจจก็ว่าได้หรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับเป็นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจุดนี้มันจุดเชื่อมคำว่าโง่ดักดานต่อไปนี้ก็ไม่น่าจะมีอีกนะฮะสำหรับท่านที่อยู่ในบรรยากาศเดียวกันในขณะนี้โอไหมโอครับผมขอบคุณครับท่านก็ถือโอกาส thank you เป็นบิ๊กสาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพูจบข่าวครับ